สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมาเจอกับมาดามพิจิอีกแล้วนะคะมาเจอกับมาดามพิจิก็จะเจอเมนูแปลกๆที่คนเขาไม่ค่อยทำกันนะคะวันนี้มาดามจะมาทำเค้กกล้วยหอมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของเพื่อนมาดามเพื่อนมาดามเป็นคนพิจิแล้วเขาก็เป็นแม่บ้านสถานทูตของประเทศอะไรมาดามจำไม่ได้นะคะเขาให้สูตรนี้มาแต่เขาให้เป็นสูตรของอบนะคะบ้านมาดามไม่มีเตาอบมาดามใช้นึ่งจะนึ่งหรือจะอบก็อร่อยเหมือนกันนะคะมันจะนิ่มมากแล้วมันก็จะไม่ปืดคอนะคะนี่อร่อยจริงๆนะคะสูตรนี้อยากให้ลองทำกันจริงๆเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกล้วย200นะคะกล้วย200มาดามใช้กล้วยเท่าไหร่แป้งก็จะเท่านั้นนะคะน้ำตาล125ค่ะแล้วก็น้ำมันอยู่ที่80นะคะ80 ml นะคะแล้วก็อบเชยอยู่ที่ครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาอยู่ที่1ช้อนชาผงฟูอยู่ที่1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็โยเกิร์ตอยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโยเกิร์ตนะคะใช้นมจืด2ช้อนโต๊ะบวกน้ำส้ม1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ใครจะผสมอะไรก่อนหลังได้เลยนะคะแต่ว่าขอว่าแป้งผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็อบเชยเนี่ยผสมรวมกันแล้วก็เอาไปร่อนนะคะแต่ว่ามาดามน่ะที่ร่อนแป้งมาดามล้างไปแล้วมันเปียกมันก็เลยร่อนอีกไม่ได้พอมาดามร่อนแป้งไว้เมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะผสมไปเลยค่ะตีไข่นานขนาดไหนขนมเราก็จะฟูขนาดนั้นนะคะขนมฟูหรือไม่ฟูขึ้นอยู่กับการตีแป้งด้วยนะคะขนมฟูหรือไม่ฟูขึ้นอยู่กับการตีไข่ด้วยนะคะนี่เราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะผสมให้เข้ากันคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะแต่มาดามส่วนมากแล้วก็น้ำตาลจะไม่ค่อยละลายหรอกค่ะเพราะมาดามเป็นคนใจร้อนนี่มาดามทำผิดนะคะจริงๆมาดามจะต้องร่อนผงฟูร่อนอบเชยอะไรร่อนรวมกับแป้งเลยชั้นเนี้ยมาดามมาร่อนแป้งก่อนนะคะพยายามตีให้มันคนให้ผงฟูมันผงฟูกับเบกกิ้งโซดามันแตกนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะแตกยากนะคะนี่ผสมให้เข้ากันวันนี้มาดามพูดวกวนมากเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่พิมพ์เราเนี่ยจะทาน้ำมันก่อนหรือใครจะทาเนยก็ได้นะคะนี่เทใส่พิมพ์ไว้แล้วก็รอจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็เอาขนมไปนึ่งเลยคือเราผสมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปต้มน้ำร้อนพอต้มน้ำร้อนเดือดเราก็พักแป้งพอดีเลยแล้วเราก็มานึ่งมาดามนึ่งไว้ที่35นาทีนะปกติแล้วมาดามจะนึ่งแค่30นาทีแต่งวดเนี้ยมาดามนึ่ง35นาทีเสร็จแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมเรานะคะหอมอบเชยมากเลยแล้วก็นุ่มมากกินไม่ฝืดคอนะมาดามถ่ายรูปไม่เคยทันเลยกินหมดก่อนทุกทีนึกได้อีกทีก็หมดแล้วอ่ะ